แล้วการแบ่งสุดท้ายนะครับวิธีที่1แบ่งตรงวิธีที่2แบ่งซ้อนนะครับวิธีที่3เนี่ยเขาเรียกว่าการแบ่งคือแปลมาจากภาษาอังกฤษนะการแบ่งแบบแตกต่างแตกต่างยังไงนะครับนะในหนังสือเรียกว่า differential indexing นะครับการแบ่งแบบนี้เนี่ยมันจะยุ่งยากก็คือในกรณีที่เราไม่สามารถแบ่งทั้ง2วิธีได้นะครับยกตัวอย่างเช่นต้องการกัดเฟือง97ฟันจงกำหนดวิธีการแบ่งทำไงนะครับ NK เท่ากับ I ส่วน Z เท่ากับ40ส่วน97ตัวเลขนี้มันเป็นเลขคี่เราไม่สามารถทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้หาตัวเลขอะไรที่มาหาทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวเลยเพราะฉะนั้นเราหาจำนวนรูของจานแบ่งไม่ได้นะครับวิธีการนี้เนี่ยในชุดของหัวแบ่งเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์ชุดเฟืองเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้การแบ่งเนี่ยมันสามารถทำได้แต่การแบ่งลงตัวโดย97ฟันเนี่ยเราไม่สามารถทำได้วิธีการคือเราต้องทำการสมมุติจำนวนฟันเฟืองขึ้นมานะครับโดยตัวเลขที่เราสมมุติขึ้นมานั้นนะให้สามารถทำการแบ่งได้โดยหัวแบ่งนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายว่ามันมีระบบแมคคานิกยังไงนะครับสมมุติกัดเฟือง90ฟันอันนี้เป็นตัวสมมุติตัวที่เราสมมุติเนี่ยเราให้ใช้ตัวสัญลักษณ์ว่า Z-dat นะครับเพราะฉะนั้น NK เท่ากับ I ส่วน Z ตัวนี้คือ Z-dat นะครับก็จะเท่ากับ40ส่วน90ปึ๊บตัดกันคราวนี้ง่ายแล้วส่วน9เนี่ยหาตัวเลขมาคูณทั้งเศษและส่วนที่มีจำนวนรูบนจานแบ่งนะครับอาจจะใช้เท่าไหร่ล่ะ9 3 27อ่ะคูณก็ได้4ส่วน9คูณ3ส่วน3ก็12ส่วน27เพราะฉะนั้นคำตอบแรกก็คือหมุนมือหมุนจานแบ่งไปข้างละ12รูเมื่อใช้จานแบ่ง27รูนะแต่ปรากฏว่าในเรียนดูนะอ้าวตรงนี้ปุ๊บอาจารย์เขียนให้ดูว่าสมมติว่าเฟืองที่เราต้องการกัดเนี่ยที่เป็นซี่เฟืองเนี่ยเฟืองที่เราต้องการเนี่ยค่าจริงๆเนี่ยของ Z เนี่ยก็คือ97ถูกมั้ยหาลองหาดูซิว่าถ้าเฟือง97ฟันเนี่ยถ้าแบ่งเป็นมุมองศาเนี่ยจะได้กี่องศาปึ๊บ97ฟันเท่ากับ360องศาถูกป่ะ1ฟันเท่ากับกี่องศาหารด้วย97ขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขง่ายๆนะครับปึ๊บ97360หารด้วย97ปึ๊บเท่ากับ 3.711 องศาอันนี้คือของจริงใช่ไหมอันนี้คือของจริงที่เราจะทำ
นะฮะที่เราจะทำแต่ค่าเฟืองที่สมมุติถูกป่ะเนี่ยสมมุติเพียงนี้ก็ว่าเรากัดเฟืองที่90ฟันถูกป่ะเพราะฉะนั้นปึ๊บตัวนี้มี90ฟันนั่นคือ90ฟันเนี่ยเท่ากับ360องศาอัน1ฟันนะเท่ากับเท่าไหร่360หารด้วย90 4องศาปรากฏว่าเฟืองจริงๆเนี่ยมัน 3.71 องศาเองแค่นี้แต่เฟืองที่เราสมมุติเนี่ย4องศามันใหญ่กว่าถูกมั้ยเพราะฉะนั้นการกัดเฟืองแบบ differential เนี่ยเราจะต้องมีชุดเฟืองอีกตัวนึงนะครับชุดเฟืองอีกชุดนึงเนี่ยนะต้องมีชุดเฟืองอีกชุดนึงเนี่ยคือชุดเฟืองตัวนี้นะชุดเฟืองพวกนี้ชุดเฟืองพวกนี้มันทำหน้าที่อะไรยังไงนักเรียนดูนะอันนี้ก็คือจานแบ่งมือหมุนอะไรทั้งหลายแหล่ถูกไหมเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เพิ่มใหม่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นชุดเฟืองอีกคู่หนึ่งตัวนี้เราเรียกว่าเฟืองดอกจอกนะครับทำยังไงอ้าวดูนะตรงนี้มันเป็นระบบแมคานิกซึ่งเวลาจานหมุนมือหมุนของจานแบ่งนั่นแหละมือหมุนตรงนี้ซึ่งเข้ามาที่เฟืองหนอนตัวนี้นะเสร็จแล้วพอเฟืองหนอนปุ๊บมันก็ไปหมุนไอ้เกลียวหนอนเนี่ยมันก็ไปหมุนขับกับเฟืองหนอนไอ้นี่เป็นชิ้นงานที่เราจะกัดที่เป็น97ฟันเนี่ยนะครับแต่ว่าชุดเฟืองตัวเนี้ยพราวตัวเนี้ยมันจะต่อมาเราจะต้องมีชุดเฟืองอีกชุดนึงซึ่งมาส่งกำลังต่อกันมาเนี่ยนะจนกระทั่งต่อออกมาตรงเนี้ยชุดนี้เป็นเฟืองดอกจอกเดี๋ยวนักเรียนเรียนรู้ไปว่าโอเคนะเฟืองดอกจอกมันก็จะมีคุณสมบัติอะไรยังไงระบบแมคานิกตรงนี้นะมันจะทำให้จานแบ่งเนี่ยหมุนเองโดยอัตโนมัตินะคราวนี้การหมุนเนี่ยของจานแบ่งเนี่ยมันจะชดเชยกับสิ่งที่มันขาดหรือมันเกินไปนะครับนะยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นจากตรงนี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยงานของเราจริงๆเนี่ย97ฟันนะซึ่งเท่ากับ 3.711 องศานะนี่คือจริงแต่ที่เราสมมุติกันเนี่ยมัน4องศานั่นหมายความว่าถ้าเราหมุนไปปุ๊บเนี่ยถ้าตามที่เราสมมุติ4องศามันอาจจะลงไปเท่านี้ตรงนี้รูเฮ้ยมันก็เกินถูกมั้ยเกินจากค่าไปจริงซึ่งค่าจริงๆ 3.7 เองเพราะฉะนั้นไอ้ชุดเฟืองตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นระบบแมคานิกซึ่งส่งกำลังต่อมาปุ๊บทำให้จานแบ่งเนี่ยมันหมุนจริงๆ4องศามันเกินมันต้องหมุนย้อนกลับมานิดนึงชดเชยจาก 3.711 นะให้ย้อนกลับมาอยู่ที่ 3.711 องศานะครับซึ่งชุดเฟืองตัวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องหามาเพิ่มเติมว่ามันจะต้องใช้ชุดเฟืองอะไรยังไงนะครับนะไอ้ระบบแมคานิกตัวนี้นักเรียนอาจจะสับสนนิดนึงอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ให้เรารู้ว่าการกัดเฟืองเนี่ยเราสามารถทำได้ในกรณีที่มันแบ่งไม่ปกตินะครับนะนั่นก็คือพอจากตัวอย่างที่เราสมมุติขึ้นมาว่าเราใช้กัดเฟือง90ฟันนะกัดเฟือง90ฟันแล้วหมุนมือหมุนจานแบ่งไปครั้งละ12รูเมื่อใช้จานแบ่ง27รูเนี่ยพอตัวนี้มันได้เฟืองที่4ฟันห่างกัน4องศาแต่เฟืองที่เราต้องการ 3.71 องศาไม่ได้แล้วเราต้องหาชุดเฟืองตรงนี้ที่บอกนะครับหาชุดเฟืองตัวนี้มาชดเชยมันคราวนี้เราจะหาชดเชยมันได้ยังไงนะครับเราก็ต้องทำการ คำนวณต่อไปนะฮะซึ่งมันก็จะมีค่าค่าหนึ่งนะคำนวณต่อมานะมีค่าค่าหนึ่งอันนี้คือคำตอบแรกนะอันนี้คือคำตอบแรกที่ว่าหมุนไปข้างละ12รูเมื่อใช้จานแบ่ง27รูเนี่ยนี่คำตอบแรกนะ
ต่อมาคำตอบที่2ก็คือเราต้องหาชุดเฟืองทดซึ่งชุดเฟืองทดเนี่ยมันจะมีจำนวนฟันเฟืองต่างๆกันนะการหาชุดเฟืองทดเนี่ยมันก็จะมีวิธีการหาว่าอันนี้คือ ZT ก็คือจำนวนฟันเฟืองของชุดเฟืองตัวขับอยู่ข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวขับ ZG ก็คือจำนวนฟันของชุดเฟืองตัวตามซึ่งมันจะได้มาได้จากไหนได้จาก NK NK ก็คือค่าที่มือหมุนแต่ละครั้งที่เราหามาเนี่ยซึ่งกรณีตรงนี้ NK เท่ากับ I ส่วน Z แดดเนี่ยตรงนี้ได้มา4ส่วน9ตรงนี้ถูกมั้ย NK ของเราคือ4ส่วน9ตรงนี้นะคูณด้วยค่าที่เราสมมุติขึ้นมาคือตัวนี้นะค่า Z แดดลบด้วยจำนวนฟันจริงๆที่เราต้องการกัดเราต้องการกัด97ฟันถูกมั้ยนะแต่ว่าที่เราสมมุติขึ้นมาคือ90ฟันตรงนี้นะเนี่ยจากตรงนี้นะเรามาหาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ว่ายังไงก็จะได้ว่า NK ของเราเท่าไหร่ NK ของเราก็คือ4ส่วน9ถูกมั้ย4ส่วน9 Z เส้นแดกของเราที่เราสมมุติคือ90แต่ค่าจริงของเราเท่าไหร่97ลบ97มันก็จะได้เท่ากับคราวนี้ปรากฏว่าอ้าวเห็นชัดๆ 4 ส่วน 9 คูณกับลบ 7 เครื่องหมายลบนะมีเครื่องหมายลบงั้นเอาลบ 7 ออกมาไว้ข้างนอกก็เหลือเอาไงเขียนก็4 ส่วน 3 คูณ 7 ส่วน 3 ได้หรือไม่ได้เหมือนกันถูกไหมเพราะว่าขบวนเอ็นนี่กระจายออกไปเป็น3คูณ3เป็น9ก็สามารถทำได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือชุดเฟืองคราวนี้ต่อมาก็คือจำนวนฟันเฟืองที่เรานะที่เขาอนุญาตให้ใช้เนี่ยนะก็จะมีจำนวนฟันเฟืองอยู่ตรงไหนอ่ะนักเรียนเห็นไหมตรงนี้นะตรงนี้เป็นซี่จำนวนฟันเฟืองทั้งหลายแหล่ที่เขาอนุญาตให้ใช้ได้ในการคำนวณหาชุดฟันเฟือง ZT ส่วน ZG เนี่ยนะเราจะต้องให้มีฟันเฟืองตามจำนวนตรงนี้นะครับที่เราต้องการโอเคนะเดี๋ยวนักเรียนเปิดดูได้นะในหนังสือหรือเวลาอาจารย์ออกข้อสอบก็จะกำหนดชุดฟันเฟืองนี้ให้นะไม่ต้องจำไปโอเคนะครับคราวนี้ตัวเลขตรงนี้ทำไงต่อนะตัวเลขตรงนี้เราก็ชุดเนี้ยเราก็จะมาหาว่าจาก4ส่วน3นะคือ ZT ส่วน ZG นี่เท่ากับชุดแรกก็คือ4ส่วน3ไอตัวเลข4ส่วน3เนี่ยนะนักเรียนหาตัวเลขอะไรก็ได้มาคูณทั้งเศษและส่วนอันนี้สำคัญนะทั้งเศษและส่วนให้มีผลลัพธ์ที่ได้ทั้งเศษและส่วนเนี่ยตรงกับจำนวนชุดฟันเฟืองที่มีที่อาจารย์ให้ดูเมื่อกี้นี่คือตัวเลขชุดนี้นะชุดหนึ่งและอีกชุดหนึ่งก็คือ7ส่วน3นะคูณทั้งเศษและส่วนให้มีจำนวนฟันเฟืองตามที่กำหนดให้ที่สำคัญชุดตรงนี้นะชุดตรงนี้เฟืองที่เขามีให้ใช้เนี่ยมีเฟืองจำนวน24ฟันอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นในชุดเนี่ยมีจำนวนฟันเฟือง24ฟันเนี่ย2ตัวได้3ตัวมีไหมไม่ได้เพราะมีไม่มีนะครับเขากำหนดให้ขนาดนี้เองจะไปบอกว่านุ่มผมไปยืมเครื่องอื่นมาไม่ได้นะเว้ยเขากำหนดให้เป็นลักษณะนี้แล้วก็มีเฟือง28ฟัน32โดยส่วนใหญ่จะจำเป็นเลขคู่ทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นต่อมาก็คือเราก็ต้องหาว่าเฮ้ยตัวเลขอะไรคูณตรงนี้ดีนะ8 8คูณด้วย8
ส่วน8นะปึ๊บ8ส่วน8 83 84 32 83 24 32ฟันมีไว้ให้24ฟันมีไว้มาแล้วตัวหนึ่งนะ24ฟันเอาอันนี้เป็น3อีก24ฟันมี2ตัวเอา8อีกได้ไหม8 7 56 56มีไหมอ่ะ8หมายได้8คูณ8ได้8 7 56 24 5 24ฟันมี2ตัวได้นะถามว่าต้องเป็น32ก็24ได้ไหมไม่จำเป็นนะเพียงแต่ว่าต้องหามาคูณทั้งเศษและส่วนถามว่าเป็น9ได้ไหม9 4 36 36ฟันมีไหมมีนะครับ36ฟันมี93 27 27ฟันมีไหมไม่มีใช่ไม่ได้นะ10ล่ะ10คูณ4 40 40ฟันมีไหมมี10คูณ3 30ฟันมีไหม30ฟันไม่มีอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้นะนั่นก็คืออ่ะกรณีนี้ก็ใช้ชุดเฟืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่า ZT ส่วน ZG เนี่ยเท่ากับชุดเฟืองก็คือ32ส่วน24ชุดหนึ่งกับ56ส่วน24อีกชุดหนึ่งนะแต่อย่าลืมตัวเลขตรงนี้หมายความว่าไงค่าเฟืองที่เราสมมติน้อยกว่าค่าเป็นจริงปุ๊บตรงนี้ติดลบครับค่าตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยแต่เฟืองติดลบไม่มีไอ้ค่าที่ติดลบเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าอย่าลืมนะของจริงของเราตรงเนี้ยของจริงของเราตรงเนี้ย 3.711 แต่ของที่สมมุติคือ4องศาเพราะฉะนั้นค่าที่มันติดลบเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเฮ้ยเวลาเราประกอบชุดเฟือง ZT ส่วน ZG เข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ระบบตรงนี้นะครับนักเรียนระบบตรงเนี้ยเนี่ยชุดเฟืองพวกเนี้ยพอมาหมุนมาแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเราดึงตัวนี้ออกมาแล้วเราหมุนพอหมุนไปปุ๊บเนี่ยระบบส่งกำลังส่งมานี่ออกไปที่งานชุดออกมาชุดเฟืองนี้กลับมาชุดเฟืองเดาเจาะชุดนี้ปุ๊บมันจะทำให้จานแบ่งเนี่ยหมุนย้อนกลับมานิดนึงหมุนย้อนกลับมานิดหนึ่งก็เพราะว่าค่าที่เราสมมติมันเกินจริงนะมันจะย้อนกลับมานิดหนึ่งให้ตรงรูพอดีนะครับให้ตรงรูพอดีนะนี่คือค่าตัวเลขที่เราสมมติเนี่ยน้อยกว่าค่างานที่เป็นจริงนะครับผลที่ติดลบมันจะแสดงออกมาว่าให้จานแบ่งเนี่ยมันหมุนสวนทางมานิดหนึ่งชดเชยกับส่วนที่มันเกินไปนะครับนะชดเชยกับส่วนที่มันเกินไปเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบนะคำตอบของมันก็คือว่ามันจะมี2ส่วนนะสรุปคำตอบก็คือหมุนมือหมุนจานแบ่งไปครั้งละ12รูเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตลบข้างบนก็แล้วกันเอาเขียนให้เด็ดชัดว่าเราจะสรุปว่าไงบ้างตรงนี้นะครับลองให้หมดเลยนะคำตอบตรงนี้ก็จะมีว่าจากการกัดเฟืองเนี่ยนะคำตอบก็คือ1หมุนมือหมุนจานแบ่งครั้งละ12รูเพื่อใช้จานแบ่ง27รูจานแบ่ง
2ชุดเฟืองที่ใช้นะก็คือ ZT ส่วน ZG เนี่ยอันนี้คือชุดฝึกขับส่วนฝึกตันเนี่ยก็จะมี32ส่วน24กับเท่าไหร่กับ56ส่วน24นะและชุดเฟืองทำให้จานแบ่งหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่าลืมนะไอเหตุที่มันทำให้หมุนทวนเข็มก็คือค่าตรงนี้ที่มันติดลบเพราะว่าเราสมมติค่าที่เรากัดน้อยกว่าที่เป็นจริงนะครับน้อยกว่าที่เป็นจริงนะอันนี้เนี่ยตรงเนี้ยย้อนกลับมาดูตรงเนี้ยเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีอุปกรณ์ประกอบนะครับ มันจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบว่าต้องได้ว่า คือมันต้องมีอุปกรณ์ต่อมาตรงเนี้ยนะที่เป็นชุดเฟืองทอดอะไรเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาเราหมุนมือหมุนจานแบ่งเนี่ยนะครับพอเราหมุนไปยกตัวอย่างว่าจากตัวอย่างนั้นเราหมุนไปทั้งหมด12รูเงี้ยนะสมมติว่าเราหมุนไปปุ๊บขนาดที่เราหมุนไป12รูเนี่ยนะก่อนที่จะถึง12รูปุ๊บเนี่ยไอจานแบ่งตัวเนี้ยเนื่องจากมันต่อระบบแมคานิกข้างในปุ๊บจานแบ่งตัวนี้มันจะหมุนทวนเข็มขึ้นมานะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันยึดแน่นสำหรับชุดนี้เราไม่สามารถหมุนได้จริงๆแล้วจานแบ่งเนี่ยสมมติว่าเดิมทีรูสมมติว่าเดิมทีรูอยู่ตรงนี้นะครับรูอยู่ตรงนี้ตำแหน่ง12รูอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วพอเราหมุนไปปุ๊บเนี่ยพอจะมาลงนี้ปุ๊บอาจารย์แบ่งนี้จะหมุนทวนเข็มมาไอ้รูที่12เนี่ยมันก็จะย้อนกลับมานิดนึงชดเชยส่วนที่มันเกินอ่ะไอ้รู12เนี่ยมันก็จะย้อนกลับมานิดนึงทำให้มาอยู่ตำแหน่งที่มันถูกต้องนะอันนี้คือส่วนนะที่เราจะต้องชดเชยเนื่องจากค่าที่เราสมมติเนี่ยมันน้อยกว่าเป็นจริงอ่ะคราวนี้มาดูใหม่จากเฟืองตัวเดิมจากตัวเดิมนะคราวนี้ไอการสมมุติมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะเอาใหม่การเฟือง97ฟันเนี่ยเอาใหม่นะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์สมมุติว่าค่าที่เราจะกัดใหม่เนี่ยมันมากกว่าค่าที่เป็นจริงจะเป็นไงเอาใหม่เป็นสมมุติว่ากัดเฟืองวิธีการสมมุติค่าเนี่ยเทคนิคก็คือเราจะต้องสมมุติค่าที่มันเป็นตัวเลขคู่นะครับนะเป็นตัวเลขคู่มันจะได้สามารถทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ยกตัวอย่างเช่น100ฟัน100ฟันเพราะฉะนั้น NK เท่ากับ I ส่วน Z แดด100ฟันนี้ก็คือ Z แดดนะไอ้คือค่าที่เราสมมตินะก็จะได้ยังไงมันก็จะได้ว่า40ส่วน100โอ้อันนี้ลงตัวง่ายๆก็คือเศษ2ส่วน5ถูกไหมอย่างเงี้ยพยายามทำให้ตัวเลขมันเป็นตัวเลขลงตัวนะเป็นเลขคู่มันจะได้ตัดกับไอ้40นี่ได้ปึ๊บ2ส่วน5คราวนี้ก็คูณอะไรล่ะที่มันมีลงท้ายด้วยจำนวนรูของจานแบ่งที่มีเอาง่ายๆก็การเอา4 4 2 8 4 5 20นั่นก็คือหมุนมือหมุนจานแบ่งครั้งละ8รูเมื่อใช้จานแบ่ง20รูจบนะช่วงแรกคราวนี้ต่อมาเราหาว่าเรามาดูตรงนี้นิดนึงปึ๊บอาจา
ลบไปแล้วจำไม่ได้แล้วสมมุติว่าอันนี้97ฟันอันนี้คือแท้จริงใช่ไหม97ฟันตรงนี้จะรู้สึกว่ามีค่าเท่ากับ 3.711 3.711 องศานะแต่ปรากฏว่าไอ้เฟืองที่เราสมมุติขึ้นมาใหม่ตรงนี้ปุ๊บมี100ฟันแท้แดดเนี่ยคราวนี้พอ100ฟันปุ๊บ100ฟันปุ๊บก็360องศาหารด้วย100ถูกไหมก็เท่ากับ 3.6 องศาใช่ไหมดูนะที่เราสมมุติใหม่ค่าแซดแดดเนี่ยมี100ฟันเมื่อหาเป็นมุมปุ๊บมุมตรงนี้จะเหลือเพียง 3.6 องศาแต่ค่าจริงมัน 3.711 ผลที่ตามมาจะเป็นไงอ้าวมาดูเราก็หาชุดเฟืองหาชุดเฟืองทดที่ใช้ก็คือ ZT ส่วน ZG เท่ากับ NK คูณด้วย ZD ลบ Z NK ของเราเท่าไหร่ตัวเลขง่ายๆก็2ส่วน5คูณด้วย ZD ของเราเท่าไหร่100ลบด้วย9797ปุ๊บเท่ากับ2ส่วน5อันนี้เครื่องหมายนี่อันนี้มากกว่าไม่ติดลบถูกไหมก็คูณด้วย3โอเคเท่ากับ6ส่วน5โอ้ง่ายนะครับกรณีนี้นั่นก็คือหาตัวเลขอะไรที่มาคูณทั้งเศษและส่วนให้มันมีจำนวนฟันตามเฟืองที่มี8ตัวเลข8เป็นที่นิยมนะครับคูณ8ส่วน8ไปได้86 48 85 40มีไหมมีไหม48มี40มีโอ้จบข่าวเพราะฉะนั้นชุดเฟืองทดที่ใช้ก็คือ48ส่วน40นะงั้นเพราะฉะนั้นZT ส่วน ZG เนี่ยเท่ากับ48ส่วน40จบนะจะเห็นว่าค่ามันไม่ติดลบหมายความว่าไงก็หมายความว่าเดิมทีเนี่ยเราต้องกัด97ฟันหรือ 3.711 องศานะฮะ 3.711 องศาแต่จากที่เราสมมุติจริงๆเนี่ยมันได้แค่ 3.6 องศาเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราประกอบชุดเฟืองนี้เข้าไปนะครับมันจะทำให้จานแบ่งเนี่ยหมุนตามเข็มเพราะมัน 3.6 เองมันต้องหมุนไปที่ 3.711 นะครับเพราะฉะนั้นจานแบ่งเนี่ยก็จะหมุนตามไปอีกจิ้งนึงระบบแมคานิกของเฟืองนะที่เรากำหนดหาได้เพราะฉะนั้นนะสรุปคำตอบตรงนี้นะคำตอบตรงนี้ก็คือ1นะอะไรอ่ะหมุนมือหมุนจานแบ่งครั้งละ8รูเมื่อใช้จานแบ่ง20รู2ชุดเฟืองที่ใช้ZT ส่วน ZG ก็เท่ากับนี่48ส่วน40ฟันอะไรต่อและชุดเฟืองทำให้จานแบ่งหมุนเป็นไงครับตามเข็ม
น้าไปกลางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการสมมุติค่าฟันเฟืองที่เราจะมาใช้เนี่ยนะครับนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสมมุติมากหรือน้อยกว่าค่าที่เป็นจริงนะก็ตามตัวอย่างแล้วก็ที่อาจารย์อธิบายให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งแบบซับซ้อนนะครับแบ่งแบบซับซ้อนหรือแบ่งขอโทษทีแบ่งแบบแตกต่างนะครับนะเป็น differential indexing โอเคนะครับสำหรับ ว่าด้วยเรื่องของหัวแบ่งนะสรุปนิดนึงมันก็จะมี3วิธีนะครับก็คือ1แบบแบ่งตรงที่ใช้จานแบ่งติดมากับหัวจับที่มี24รูนะครับจำนวนส่วนที่จะแบ่งได้ก็คือเอาจำนวน24รูตั้งหารด้วยจำนวนส่วนที่แบ่งแล้วลงตัววิธีที่2ก็คือแบ่งแบบแบ่งซ้อนนะครับแบ่งซ้อน นั่นก็คือจำนวนฟันเฟืองจำนวนส่วนที่เราจะต้องการแบ่งเนี่ยต้องผ่านอัตราทดที่เป็น40ต่อ1นะแล้วก็การหมุนมือหมุนของจานแบ่งเนี่ยจะต้องให้มี จำนวนรูต่างๆตรงกับจานแบ่งที่เรามีนะครับส่วนวิธีที่3การแบ่งแบบแตกต่างนะครับจะใช้ในกรณีที่เราไม่สามารถแบ่งแบบปกติได้นะครับนะเราไม่สามารถคำนวณหาจานแบ่งออกมาได้เราก็ต้องสมมุติค่านะครับนะสมมุติค่าของจำนวนแบ่งที่เราต้องการขึ้นมาเพียงแต่ว่าเมื่อเราสมมุติค่าออกมาแล้วเนี่ยก็หาการหมุนมือของจานแบ่งแบบปกติแต่เราต้องมาหาชุดเฟืองอีกชุดหนึ่งเพื่อที่ใช้ในการส่งกำลังทำให้จานแบ่งเนี่ยมันหมุนตามหรือหมุนทวนเข็มเพื่อชดเชยกับสิ่งที่มันเกินหรือสิ่งที่มันขาดไปให้มันพอดีกับสิ่งที่เราต้องการนะครับซึ่งถ้าเรายกตัวอย่างค่าที่มันน้อยกว่าค่าที่เป็นจริงแบบที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูครั้งแรกนะมันจะทำให้ชุดจานแบ่งเนี่ยมันก็หมุนทวนเข็มขึ้นมานะครับมาให้ตรงกับค่าที่เป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าเรากำหนดมากกว่านะจำนวนที่เราสมมติกำหนดมากกว่าจำนวนที่เป็นจริงมันจะทำให้จานแบ่งหมุนไปตามเข็มนาฬิกาให้ตรงกับค่าที่เป็นจริงนะครับสิ่งสำคัญก็คือในการหาชุดเฟืองทด ZT ส่วน ZG เนี่ยเราก็ต้องหาให้มีจำนวนฟันตรงกับที่เขากำหนดมาให้โอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบขอบคุณครับ